25โคตมะพุทธวงศ์ว่าด้วยประวัติของพระโคตมะพุทธเจ้า 1. ในกาลบัดนี้ตถาคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมเจริญในสักกายสกุลบำเพ็ญความเพียรแล้วได้บรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐ 2. ผู้อันพรหมทูลอาราธนาแล้วประกาศพระธรรมจักรเทวดาและมนุษย์ประมาณ18โกฏได้บรรลุธรรมครั้งที่1 3. จากนั้นเมื่อเราแสดงธรรมในสมาคมเทวดาและมนุษย์การบรรลุธรรมครั้งที่2ไม่ต้องกล่าวถึงจำนวน 4. ต่อมาในคราวที่เราสอนบุตรของเราบัดนี้ณที่นี้แลการบรรลุธรรมครั้งที่3ไม่ต้องกล่าวถึงจำนวน5. เรามีการประชุมสาวกผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ครั้งเดียวภิกษุประมาณ 1,250 รูปได้มาประชุมกัน 6. เราผู้ปราศจากมนทินรุ่งเรืองอยู่ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ให้สิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างเหมือนแก้วสารพัดนึกให้สิ่งที่ต้องการทั้งปวงฉะนั้น 7.เราประกาศอริยสัจ4เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายผู้หวังผลผู้แสวงธรรมเป็นเครื่องละความพอใจในภพ 8. เทวดาและมนุษย์ประมาณ 200,000 องค์ได้บรรลุธรรมการบรรลุธรรมครั้งละองค์2องค์นับจำนวนไม่ได้เลย 9. คำสั่งสอนของเราผู้เป็นสักยมุนีกว้างขวางรู้กันโดยมากเจริญแพร่หลายงอกงามดีบริสุทธิ์ผ่องใสในโลกนี้ 10. ภิกษุหลายร้อยรูปเป็นผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นแวดล้อมเราทุกเมื่อ 11. ในการนี้บัดนี้ภิกษุเหล่านั้นเป็นพระเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลละภพมนุษย์ไปภิกษุเหล่านั้นถูกวินยูชนตำหนิ 12. นรชนทั้งหลายชมเชยทางพระอริยะยินดีในธรรมทุกเมื่อมีความรุ่งเรืองถึงจะท่องเที่ยวอยู่ในสงสารก็จักบรรลุได้ 13. กรุงของเราชื่อกบิลพัสดุ์พระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระบิดาของเราพระมารดาบังเกิดเกล้าของเราชาวโลกเรียกพระนามว่ามายาเทวี 14. เราครองคารวาสอยู่29ปีมีปราสาทที่อุดมอยู่3หลังคือสุจันทปราสาทโกกนุษปราสาทและโกนจปราสาท 15.มีนางสนมกำนัน 40,000 นางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีของเราชื่อยโสธราพระโอรสเราชื่อว่าราหุล 16. เราเห็นนิมิต4ประการจึงทรงราชพาหนะคือม้าออกผนวดแล้วได้บำเพ็ญเพียรประพฤติทุกขกิริยาอยู่6ปีได้บรรลุพระโพธิญาณ 17.เราเป็นพระชินสีห์ประกาศพระธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าโคดมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ 18. ภิกษุ2รูปชื่ออุปติสสะและโกริตะเป็นอัครสาวกของเราภิกษุชื่อว่าอานนท์เป็นอุปถากอยู่ในสำนักของเราภิกษุณีชื่อเขมาและภิกษุณีชื่ออุบลวรรณาเป็นอัครสาวิกา 19. จิตตคหบดีอุบาสกและหัตถกคหบดีอุบาสกชาวเมืองอารวีเป็นอัครอุปถากนันทมารดาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาเป็นอัครอุปถายิกา 20.เราบรรลุสัมโพธิญาณอย่างประเสริฐที่โคนต้นอัสสัทธพฤกษ์
เรามีรัศมีวาหนึ่งฟุ้งขึ้นไป16ศอกทุกเมื่อ21บัดนี้อายุเรามีน้อยประมาณ100ปีถึงเราจะดำรงอยู่เพียงนั้นก็ช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมาก22เราตั้งคบเพลิงคือทำไว้สำหรับให้คนรุ่นหลังได้ตรัสรู้อีกไม่นานเลยแม้เรากลับสงสาวกก็จากปรินิพพานณที่นี้เหมือนไฟสิ้นเชื้อดับไป23คู่อัครสาวกเป็นต้นเหล่านั้นมีเดชไม่มีอะไรเทียบเคียงมียศและกำลังเรามีร่างกายทรงไว้ซึ่งคุณมีร่างกายวิจิตรด้วยพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการ24เรามีรัศมี6ประการสว่างสวายทั่วทั้ง10ทิศดุจดวงอาทิตย์ทุกอย่างล้วนจากอันตรธานไปหมดสิ้นสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอชะนี้แลโคตมะพุทธวงศ์ที่25จบ